สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชตาลัมพอดแคสต์นะครับชวนคิดกับวิชตาลัมนะครับวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่น่าจะ16มั้งครับนะครับวันนี้ไม่มีสคริปต์เลยนะครับผมจะชวนคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำพอดแคสต์ของผมนะครับจริงๆตั้งใจจะทำไว้ว่าจะตั้งใจไว้ว่าพอครบ10ตอนเนี่ยผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะมาเล่าหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับว่าผมมีประสบการณ์หรือได้รับอะไรบ้างจากการทำพอดแคสต์ครบ10ตอนอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็อยากจะชวนคุยกันสนุกๆคงไม่ได้เป็นรีวิวบุ๊กหรือไม่ได้มีอะไรเป็นวิชาการมานำเสนอนะครับก็คงเป็นเล่าเรื่องประสบการณ์แล้วก็ชวนคุยกันสนุกๆนะครับไอการทำพอดแคสต์เนี่ยของผมเนี่ยนะครับผมเริ่มต้นแบบไหนดีล่ะจริงๆมันก็แปลกดีครับผมเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่ามันเริ่มต้นจากการที่ผมซื้อในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมซื้อแล้วมันคุ้มค่าที่สุดเลยในการซื้อของผมนะครับก็คือหูฟังแบบไร้สายเนี่ยของไอ้ Apple เนี่ยนะครับปกติเราเวลาเราจะฟังเพลงเนี่ยเราก็เสียบสายเนาะคราวนี้ไอ้หูฟังบลูทูธเนี่ยผมก็ซื้อมาแล้วจริงๆตอนนั้นซื้อมาเพราะว่าจะเอามาใช้ซ้อมดนตรีนะครับเพราะว่าเวลาเราจะต้องท่องเพลงหรือว่าต้องไปขึ้นแสดงเนี่ยเราก็ต้องใช้หูฟังนะครับในการซ้อมหรือท่องเพลงพวกนี้ปรากฏว่าถ้ามันเป็นแบบมีสายเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยสะดวกครับพอใช้แบบไร้สายนี่เรารู้สึกว่ามันก็คล่องตัวมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอผมก็เริ่มไปไหนมาไหนเราก็เลยติดไอ้หูฟังนี้ตลอดเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการซื้อที่คุ้มค่ามากนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยเปิดไปในโทรศัพท์เนี่ยมีแอปพลิเคชันหนึ่งเป็นแอปพลิเคชันสีม่วงนะครับก็คือพอดแคสต์นั่นแหละในผมใช้ iPhone เนาะผมก็เริ่มจริงๆเล่าอย่างนี้ผมเป็นคนชอบฟังวิทยุมากนะครับเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยชอบติดตามข่าวสารการเมืองเศรษฐกิจฟังข่าววิเคราะห์อะไรพวกนี้นะครับเป็นคนชอบฟังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วตอนขับรถนะครับคราวนี้พอมาในแอปพลิเคชันในมือถือเอ้ยผมไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เลยนะว่ามันเป็นมันมีอะไรบ้างนะครับวันนั้นไปนั่งรอลูกเรียนศิลปะอยู่ก็เลยไปเจอไปคลิกเข้าไปโดนอันนี้แหละไอ้ Apple Podcast เนี่ยครับก็เลยเริ่มไปเจอช่องหนึ่งโดนใจมากนะครับชื่ออะไรนะผมขอดูคนสร้างเวลามั้งครับน่าจะเป็นของคุณบอลเนาะอันนี้เป็นผมก็เลยคลิกเข้าไปฟังตอนนั้นมันโดนเพราะว่าผมกำลังเป็นคนที่ไม่มีเวลามากนะครับลูกเล็กเนาะแล้วก็ภาระหน้าที่ก็รัดตัวไปหมดนะครับภาระงานสอนภาระดูแลคนนู้นคนนี้นะครับมีซ้อมดนตรีอีกเต็มไปหมดเลยครับรู้สึกว่าแบ่งเวลาไม่ค่อยได้แล้วชีวิตเริ่มมีปัญหาไปเจอพอดแคสต์หัวข้อนี้นะครับคนสร้างเวลาก็เลยฟังเข้าไปแล้วแบบโอ้แกก็รวมคนจัดพอดแคสต์ก็รวมวิธีการในการบริหารจัดการเวลาทั้งหลายแหล่นะครับผมก็ตามฟังตั้งแต่วันนั้นนะฟังมาเรื่อยๆแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตจริงปรากฏว่าได้ผลแฮะหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะโมโดโทโรเทคนิคนะครับผมจำชื่อผมพูดผิดพูดถูกก็ไม่รู้นะครับก็คือหรือว่ามีเทคนิคเยอะแยะเลยนะครับในการจัดการเวลาแล้วจากนั้นผมก็เริ่มตามไปฟังช่องอื่นๆที่คุณบอลแนะนำนะครับก็ไปเจอช่องหนึ่งนะครับก็คือนพดลสตอรี่นะครับของอาจารย์นพดลนะครับอาจารย์นพดลเป็นอาจารย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์นพดลเนี่ยก็จะเล่าพอดแคสต์เกี่ยวกับส่วนใหญ่จะเป็นบุ๊ครีวิวเนาะผมชอบนะครับคือที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีเวลาแล้วพอดีอาจารย์ไปอ่านหนังสือแล้วก็มาย่อยให้เราฟังคืออันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับผมแบบเวลาผมนั่งรถขับรถเวลาออกกำลังกายอะไรเงี้ยมันก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยพอดแคสต์มันดีอย่างนึงที่เราไม่ต้องอ่านไงเราฟังไปด้วยเวลาเรามือเราไม่ว่างเราขับรถเราวิ่งเราเดินเราใช้ชีวิตประจำวันเรารีดผ้าเราเลี้ยงลูกหรือว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถฟังไปด้วยได้แล้วก็ได้ความรู้ผมก็เลยเฮ้ยไอเดียนี้ดีเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าใครๆก็ทำได้นี่นะและที่ชอบอาจารย์นพดลอีกอย่างนึงเพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์มหาลัยนะครับผมก็เป็นอาจารย์มหาลัยเหมือนกันอาจารย์มีลูกแต่อาจารย์มีลูกวัยรุ่นแล้วเนาะผมก็มีลูกเหมือนกันนะครับแล้วก็โหจากผมฟังอาจารย์ตามฟังทุกเอพิโซดเลยนะครับจนเป็นแฟนคลับแล้วก็ฟังไปฟังมาเฮ้ยผมก็น่าจะทำอะไรแบบนี้บ้างนะมันน่าจะ
เราก็น่าจะทำได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็สอนหนังสืออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเอาเนื้อหาที่เราสอนเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมาอัดบันทึกลงไว้เพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาไปเขียนเนาะบางทีเราอาจจะยังเรียบเรียงแบบการเขียนนี่บางทีมันต้องใช้การเรียบเรียงต้องอะไรในส่วนตัวผมอะแต่ผมถนัดจะพูดมากกว่านะครับผมก็เลยลองทำดูนะครับอันแรกเนี่ยผมจำได้เลยว่าตอนนั้นเป็นช่วงโควิดแรกๆเลยพอดีนะครับก็จะต้องเตรียมสอนออนไลน์ผมก็อ่านหนังสือเตรียมสอนอยู่ในหาข้อมูลปรากฏว่าไปเจอเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการสอนด้วยเรื่องเล่าอะไรแบบนี้นะครับก็เลยลองที่จะนำมาอัดเป็นพอดแคสต์ดูนะครับกะว่าจะให้นิสิตนะครับนิสิตไปฟังนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็เลยโอเคก็เลยเผยแพร่เป็นพับลิกแล้วเลยนะครับสาธารณะไปเลยนะครับก็อันนั้นก็เป็นเอพิโซดแรกของผมนะครับไปตามฟังได้นะครับเสียงจะไม่ดีเลยนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทำเพราะอยากจะทำแล้วก็ทำเลยมีไม่มีอะไรเลยนะครับเห็นอาจารย์นพดลทำแล้วเฮ้ยเราอยากทำบ้างก็ทำเดี๋ยวนั้นเลยนะครับออกมาแล้วไปย้อนฟังแล้วก็เอ๊ะไอเดียนี้ดีแฮะผมก็เลยเริ่มทำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็เริ่มมีคนติดตามมากขึ้นนะครับแต่คงไม่ได้มีคนติดตามเยอะเหมือนช่องที่ดังๆนะครับแล้วจากนั้นผมก็ตามฟังพอดแคสต์โอ้โหมีพอดแคสต์ที่ผมตามฟังมีเมื่อกี้มีใครนะครับมีอาจารย์นพดลนะครับมี Mission to the Moon นะครับของคุณรวิศหานุสาหะใช่ไหมครับแล้วก็มีลงทุนศาสตร์ผมเป็นคนชอบลงทุนอะไรเงี้ยก็ตามฟังพวกนี้อยู่โอ้โหก็เลยได้ความรู้มากมายมหาศาลนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำพอดแคสต์นะครับคราวนี้ผมก็มาลงรายละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะทำพอดแคสต์เนี่ยมันทำยังไงได้บ้างนะครับแล้วมันจะมีวิธีการยังไงมันจริงๆมันง่ายมากนะครับเพียงแค่แล้วมันก็ฟรีด้วยในช่วงแรกๆนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็คือผมอะเริ่มอัดจากการใช้โปรแกรม SoundCloud นะครับก็อัดเสียงลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราโน้ตบุ๊กธรรมดาตอนที่อัดครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้มีไมค์ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอัดลงโน้ตบุ๊กเลยนะครับในโปรแกรมตอนนั้นผมใช้ Mac เนาะก็ใช้กระดาษแบนนะครับอัดเสียงลงไปแล้วก็ตกแต่งเสียงนิดหน่อยเนาะแล้วจากนั้นก็เอ็กซ์พอร์ตมันออกมาเป็นไฟล์ MP3 นะครับแล้วเราก็ไปลงฝากไว้ในSoundCloud นะครับตอนแรกเนี่ยเราจะไม่เสียตังค์นะแต่พอดีว่าผมอะเก็บไฟล์เสียงเก็บตัวอย่างงานดนตรีของผมใน SoundCloud อยู่แล้วนะครับผมก็จะมี account ของผมที่มันเสียตังค์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะทำพอดแคสต์แรกๆเนี่ยมันไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็ลองทำดูก่อนนะครับบันทึกลงใน SoundCloud ได้แต่เขาจะมีจำนวนลิมิตจำกัดนะครับกี่กิกกี่อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้นะหลังจากนั้นถ้าเกิดเราจะทำต่อเราถึงต้องเสียเงินเป็นรายเดือนนะครับก็นี่แหละเริ่มทำจาก SoundCloud นะครับแล้วก็เอาไปแชร์ใน Facebook พอไปแชร์ใน Facebook ปรากฏว่าเฮ้ยมีคนชอบแฮะมีคนเริ่มมาคอมเมนต์ว่าพี่ปานทำอีกสิอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเริ่มทำมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้ทำไปทำมารู้สึกว่า SoundCloud เนี่ยผมอันนี้ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันไม่แมทช์กับการทำพอดแคสต์เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดจะทำเกี่ยวกับบันทึกเสียงหรือเผยแพร่ผลงานเพลงอะไรเงี้ยมันเหมาะผมก็เลยตามฟังอาจารย์นพดลนี่แหละแกบอกว่าแกทำลงใน Podbean นะครับผมก็เลยเริ่มไปศึกษา Podbean นะครับแล้วก็เอาไฟล์ทั้งหมดย้ายไปที่ Podbean แล้วก็เริ่มอัดลงไปใน Podbean นะครับโดยส่วนตัวผมชอบ Podbean มากกว่านะครับรู้สึกว่ามันเฟรนลี่มันเป็นมิตรกับการทำพอดแคสต์มากแล้วก็มันก็มีฟังก์ชันอะไรที่ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการทำพอดแคสต์นะครับแล้วมันก็มีการทำเป็นสถิติเรคคอร์ดให้มีคนฟังเราเท่าไหร่แล้วมีคนตามเราเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทำดูก็ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะหลังจากที่ทำพอดบีนแล้วเนาะมี SoundCloud แล้วนะครับผมก็จริงๆเราเริ่มจากดู Apple ใช่ไหม Apple Podcast ผมก็เลยตอนที่ผมดูในฟังใน Apple Podcast เนี่ยผมก็แอบหวังว่าเฮ้ยสักวันนึงเราต้องมีพอดแคสต์แบบนี้ใน Apple นะครับอันนี้เป็นความหวังแบบบ้าๆบอๆของผมนะผมก็เลยก็เลยเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่คุณก็เข้าไปใน Podbean เนี่ยแล้วก็ลิงก์
มันจะมีวิธีบอกอ่ะในเว็บไซต์นะครับว่าทำยังไงให้ไอพอดแคสต์ของเราเนี่ยไปลิสต์อยู่ใน Apple Podcast ได้นะครับก็จะมีวิธีมีเอาต้องมีรูปถ่ายต้องมีช่องต้องมีทำอะไรแบบนี้นะครับซึ่งง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เราก็ส่งรีเควสต์ไปที่ Apple เนี่ยประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสัก3วันมันก็ไปโผล่อยู่ใน Apple Podcast แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อระวังอยู่นิดนึงนะครับผมฟังจากคนที่มีประสบการณ์เขาบอกว่าถ้าทำใน SoundCloud เนี่ยพอทำไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันคือเราเลือกต้องเลือกภาษาเนี่ยให้มันตรงกับเนื้อหาเพราะว่าเราทำเป็นเนื้อหาภาษาไทยเราต้องบอกว่าช่องของเราเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับแล้วถึงจะไปย้ายลงเวลาย้ายไปใน Apple Podcast อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเลือกว่าภาษาในช่อง Podcast เราเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราไปลงใน Apple Podcast เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับซึ่งตอนนี้ใน SoundCloud เนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ใน Podbean เนี่ยมันสามารถเลือกเซตอัพภาษาให้เป็นภาษาไทยได้อันนี้ก็เป็นคือถ้าเกิดใครจะทำพอดแคสต์แล้วไปลิสต์อยู่ใน Apple ไอ้พอดแคสต์นะครับก็แนะนำให้ทำใน Podbean แล้วก็เลือกภาษาให้เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ไม่งั้นมันจะไปเจอติดขัดตอนที่เขา approve หรืออะไรสักอย่างนี่นะครับผมฟังมาจากผู้มีประสบการณ์ก็เล่าเนี่ยผมก็เลยโอเคงั้นผมไปทำแบบนั้นซึ่งทำมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ไปลิสต์นอกจากนั้นจะไปลิสต์อยู่ใน Spotify ได้ด้วยนะครับก็คือมีช่องเต็มไปหมดมีคนบอกโหพี่พันขยันจังเลยทำหลายช่องจริงๆมันก็ลิสต์ไปจากที่เดียวกันนะครับและใน Podbean เนี่ยมันก็ลิงก์ไปใน YouTube ให้เราฟรีๆด้วยนะครับมันไม่ต้องไปแปลงไฟล์จากไฟล์เสียงเป็นไฟล์วิดีโอปกติเราจะทำลงวิดีโอเนี่ยเราต้องไปแปลงไฟล์นะแต่ถ้าเกิดในพอดบีนเนี่ยมันจะแปลงให้เราเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะทำให้แค่อาทิตย์ละ1ไฟล์ถ้าเกิดเราอยากจะเอาไปลง YouTube ก็ต้องไปแปลงไฟล์เป็นวิดีโอเองนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็ทำก็เริ่มมีคนติดตามนะครับแล้วก็เลยเอาไปลงในช่อง YouTube พอเป็น YouTube ปุ๊บมันก็มีคนก็แปลกดีนะครับมันก็มีคนติดตามมากขึ้นจากช่อง YouTube แล้วก็เพราะบางคนเขาก็ชอบฟังในช่อง YouTube เนาะพอผมเริ่มเอามาลง YouTube ผมก็มันต้องเป็นวิดีโอไงบางทีผมก็ทดลองอัดคล้ายๆกับอัดหน้าตัวเองด้วยนะครับเป็นวิดีโอไฟล์แล้วก็ลงถ้าเกิดไปย้อนดูเอพิโซดแรกๆสัก3 4เอพิโซดที่4 5 6อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีเป็นไฟล์วิดีโอแล้วผมก็นั่งพูดอยู่คนเดียวแต่ทำไปทำมาแล้วรู้สึกว่าไม่เวิร์คกับตัวเองครับเพราะว่าถ้าทำวิดีโอเนี่ยมันต้องอะไรล่ะมันต้องเห็นหน้าบางทีเราอัดพอดแคสต์เรามาทำตอนกลางคืนหรือไม่ตื่นเช้าผมมาทำผมอย่างเช่นวันนี้ผมนึกอยากจะพูดผมก็จับไมค์แล้วก็พูดเลยนะครับมันก็เลยตอนนี้ก็อยู่ในสภาพชุดนอนมันก็เลยแต่ถ้าทำเป็น YouTube มันต้องเซตอัพเยอะนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็ทำเป็นพอดแคสต์นี่แหละแล้วก็ทำไม่ต้องเห็นหน้าผมนะครับก็ฟังเสียงอย่างเดียวก็สุดท้ายมาลงตัวที่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาหลังจากทำไปประมาณ10กว่าตอนผมเดี๋ยวเอาลองดูสถิตินิดนึงนะครับทำไป15เอพิโซดนะครับมีคนดาวน์โหลดในพอดบีนประมาณ356ดาวน์โหลดนะครับมีผู้ติดตามเท่าไหร่รู้ไหม10คนนะครับโหดูเยอะมากนะครับแต่ว่าจำนวนดาวน์โหลด356นะครับแล้วก็แต่ว่าใน YouTube ก็จะมีคน follow ผมอยู่ประมาณ400กว่าคนแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนะครับก็คงไม่ได้นับว่าเป็นพอดแคสต์อย่างเดียวแล้วก็มีคนที่ฟังพอดแคสต์ของผมนะครับส่วนใหญ่ 31.6% เป็นฟังจาก Apple Podcast นะครับ 26.3% ฟังจาก Google Chrome นะครับ 17.3% ฟังจาก Spotify แล้วก็ 9.8%ฟังจาก Podbean นะครับนอกนั้นก็จะมีจาก Safari จากอื่นๆนะครับอันนี้ก็ลองมาเล่าแล้วแชร์กันนะครับส่วนเอพิโซดที่คนชอบไม่ใช่คนดาวน์โหลดมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นการรีวิวบุ๊กนะครับหรือรีวิวหนังสือนะครับคนก็จะชอบมากก็จะมีจำนวนดาวน์โหลดมากกว่าเรื่องอื่นๆที่ผมพูดนะครับคือผมรีวิวหนังสือเนี่ยเพิ่งมาทำพุ่งหลังๆนะครับก่อนหน้านี้ผมก็พูดเรื่องเกี่ยวกับดนตรีบ้างนะครับหรือเอาบทความเกี่ยวกับมันค่อนข้างจะบทความวิชาการหรือข่าวสารเกี่ยวกับวงการดนตรีศึกษามาเล่าให้ฟังปรากฏว่าอันนั้นก็จะเป็นเฉพาะคนนะครับแต่พอเป็นรีวิวบุ๊กเนี่ย
มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่กว้างๆนะครับแล้วผมก็จะเอาหนังสือพวก how to มารีวิวนะครับเพราะผมชอบอ่านหนังสือประมาณนี้นะครับถ้าเวลาในงานเวลาว่างๆเพราะงั้นคนก็เลยจะอาจจะมันจะเป็นคนที่วงกว้างขึ้นก็เลยอาจจะมีคนมาสนใจเยอะนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้วันนี้ก็จะเปลี่ยนอีกแนวนึงเนาะเพราะว่าพอรีวิวบุ๊กบางทีเราก็ผมรีวิวบุ๊กมา2เล่มแล้ว5เอพิโซดนะครับดีนะครับก็สนุกดีนะครับแต่มันใช้เวลาเยอะเหมือนกันกว่าจะอ่านกว่าจะสรุปแล้วก็กว่าจะมาย่อยแล้วก็กว่าจะมาพูดนะครับวันนี้ก็เลยขอเปลี่ยนแนวมาเป็นเล่าประสบการณ์แบบนี้บ้างแล้วกันนะครับโอเคนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องทางเทคนิคนิดหน่อยที่เรามาเล่าให้ฟังว่าผมทำยังไงนะครับอ้ออีกเรื่องนึงอุปกรณ์ที่ใช้นะครับตอนแรกๆเนี่ยผมใช้อุปกรณ์ไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ไหมตอนหลังเริ่มบ้าอุปกรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ซื้อไมโครโฟนนะครับแพงเลยแหละซื้อไมโครโฟนเป็น USB ไมโครโฟนนะครับบลูเยตินะครับซึ่งผมว่ามันเวิร์กตรงที่มันง่ายมันแค่เสียบ USB แล้วมันก็ทุกอย่างมันมาหมดเลยนะครับมันไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยแล้วมันก็เสียงดีที่ซื้อมานี่ผมใช้กับในการอัดเสียงดนตรีร้องเพลงอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคุ้มค่านะครับเราเป็นนักดนตรีอยู่แล้วก็เลยซื้อลงทุนซื้ออันนี้มานะครับใช้มาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับหลังจากที่ใช้แล้วก็โอ้ยซาวด์ดีมากนะครับก็เคยคิดจะทำรีวิวไมค์นี้ด้วยนะครับแต่ว่าอัดวิดีโอไว้แล้วแหละแต่ว่าทำหายไปไหนไม่รู้ลูกผมน่าจะลบไปแล้วนะครับก็เลยยังไม่ได้รีวิวแต่ดีเลยนะครับแนะนำผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่าใช้ง่ายดีนะครับแต่อาจจะน้ำหนักมันค่อนข้างจะหนักไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราย้ายไปใช้ที่อื่นเนี่ยบางทีก็ยากหน่อยแต่มันขาตั้งขาอะไรมันแข็งแรงคงทนดีมันหล่นยากนะครับมันก็สะดวกสบายในการใช้นะครับก็นั้นเป็นเรื่องของอุปกรณ์แค่นั้นนะครับแล้วก็โปรแกรมก็ใช้ผมใช้โปรแกรมกระดาษแบนธรรมดาเนี่ยนะครับในการอัดเสียงก็เพื่อนๆถ้าอยากจะทำก็ลองไปดูนะครับคราวนี้ลองมาชวนคุยกันเกี่ยวกับว่าแล้วผมทำพอดแคสต์แล้วผมได้อะไรบ้างจากสิ่งที่ผมทำอยู่นะครับอันที่หนึ่งนะครับผมจัดจริงๆดูบางทีมันอาจจะดูไม่เกี่ยวนะแต่มันเกี่ยวนะครับอันที่หนึ่งผมจัดการเวลาได้ในชีวิตได้ดีขึ้นนะครับเพราะเมื่อกี้ที่เล่าไปแล้วจากตอนต้นว่าผมมีปัญหาในการจัดการชีวิตมากแล้วผมกำลังฟังพอดแคสต์อันแรกก็คือคนสร้างเวลาเนี่ยผมสร้างเวลาจากเนื้อหาของอันนั้นได้ดีเลยนะที่ขอบคุณคุณบอลมากนะครับแล้วก็พอมันจัดการเวลาดีขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีสิ่งอื่นๆที่ดีเนี่ยตามมานะครับอันที่สองก็คือผมเลยได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำมานานแล้วผมไม่ได้ทำแต่มันอาจจะเป็นจังหวะที่มีช่วงโควิดมาด้วยนะครับเราก็เลยต้องถูกล็อกดาวน์เพราะนั้นผมก็เลยได้ออกกำลังกายพอเราจัดการเวลาเนี่ยแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะอาจจะมาเล่าเทคนิคการจัดการเวลาที่มันเวิร์กสำหรับผมให้ฟังเนาะนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับผมคือพอจัดการเวลาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเทคนิคในการจัดการเวลาของผมก็คืออยากจะทำอะไรเนี่ยมันต้องใส่ลงไปในตารางนั้นเลยว่าเราต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องช่วงชิงมันมานะครับเช่นตอนแรกๆเนี่ยอันที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะทำคือผมอยากจะออกกำลังกายผมไม่ได้ออกกำลังกายมานานมากแต่ผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็กนะครับชอบเล่นฟุตบอลชอบตีแบดอะไรเงี้ยแต่พออายุมากขึ้นมันไม่มีเวลาจริงเนาะแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพมันจะไม่โอเคแล้วล่ะเราก็เลยต้องออกกำลังกายแต่ว่าในช่วงตอนที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็ไม่ใช่ผมเป็นโควิดนะครับในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยผมก็ไปวิ่งตอนเย็นนะครับแต่ก็ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำมากขึ้นนะครับจากการที่ผมฟังพอดแคสต์นี่แหละแล้วผมก็เอาเรื่องพวกนี้ไปลองไปพัฒนาดูนะครับอันที่สองก็คือผมสิ่งที่ผมอยากได้ทำแล้วก็ได้ทำก็คือผมได้นั่งสมาธิเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตมากเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะถ้าเกิดใครได้มีโอกาสนะครับอยากลองนั่งสมาธิตอนแรกผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์การนั่งสมาธิแบบที่ค่อนข้างจะไม่โอเคนะครับตอนก่อนเราจะจบเป็นบัณฑิตตอนที่เรียนที่จุฬาเนี่ยเขาจะมีวิชาเรียนหรือวิชากิจกรรมอะไรเงี้ย
เอาพูดตรงๆก็คือบังคับให้เราไปนั่งสมาธินะครับผมไปนั่งสมาธิแล้วแบบคนที่ไม่เคยไปนั่งเลยโดนบังคับแบบ3วัน7วันนั่งเนี่ยมันรู้สึกทรมานแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการแบบไม่โอเคอ่ะมันไม่โอเคนะครับเหมือนกับจริงๆมั้ยเหมือนเราไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วเราต้องไปออกกำลังกายแบบวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยพออย่างนี้ผมเลยลองเปลี่ยนมาแต่จริงๆตอนที่ทำนั้นมันก็เป็นเชื้อไฟที่ดีนะผมก็ได้อะไรบางอย่างจากการที่ไปฝึกตรงนั้นมานะครับแต่ผมพอฟังพอดแคสต์เนี่ยผมลองนั่งสมาธิโดยใช้แอปพลิเคชันในตอนแรกนะมันก็มีแอปพลิเคชันที่นั่งสมาธิเนี่ยวันนึง10นาทีนะแล้วก็จะมีคนพูดไกด์ให้นะครับซึ่งมันก็โอเคนะแล้วมันก็ผมเริ่มจากนั้นวันละ10นาทีเริ่มจาก5นาทีก่อนแล้วไป10นาทีตอนหลังเริ่มติดใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มไปฟังพอดแคสต์ที่เป็นธรรมะมากขึ้นนะครับเป็นพระแล้วละแล้วก็นี่เร็วล่าสุดนี้เพิ่งไปฟังของท่านพุทธทาสนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบนะครับผมเนี่ยชื่อวิชตาลัมเนี่ยชื่อวิชตาลัมของผมเนี่ยท่านพุทธทาสเป็นคนตั้งชื่อให้นะครับชื่อแปลว่าผู้หลุดพ้นจากกิเลสแต่ผมอะไม่เคยฟังหรือไม่เคยอ่านสิ่งที่ท่านพุทธทาสเขียนไว้เลยนะครับจนได้ไปทางพอดแคสต์นั่นแหละผมเลยได้ตามไปฟังว่าท่านพุทธทาสตอนนั้นนั่งสมาธินอนแล้วก็บอกท่านพุทธทาสบรรยายเกี่ยวกับการนั่งสมาธิหรือสอนเกี่ยวกับการนั่งสมาธิไว้ยังไงบ้างผมก็ไปตามฟังนะครับเออเวิร์กก็คือก็อานาปานสติได้นะครับแล้วก็มีหลายระดับนะก็ลองไปท่านก็ลองไปฟังดูนะครับแต่สิ่งที่ผมค้นพบนะก็คือชีวิตผมเนี่ยมันคิดเป็นคนคิดมากแล้วคิดไปข้างหน้าตลอดไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูอดีตอะไรเท่าไหร่นะแต่เป็นคนแบบพอหลับตาปุ๊บเนี่ยมันจะคิดแล้วพรุ่งนี้จะทำอะไรอีกจะทำอะไรดีมันจะไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับการที่นั่งสมาธิมันทำให้ผมอยู่กับปัจจุบันได้แล้วบางทีเนี่ยอันไหนวันไหนที่ดีที่สุดคือทำให้ผมมันหยุดคิดได้ซึ่งการหยุดคิดได้นี่มันวิเศษมากเลยนะครับแต่ผมทำไม่ได้บ่อยนะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวแต่มันถ้ามันวันไหนมันนิ่งเนี่ยมันก็จะโอเคมากนะครับแล้วมันก็ทำให้เรามันมีสติมากขึ้นกับชีวิตนะครับอันนี้พอฝึกทุกวันเนี่ยผมนั่งสมาธิมาแล้วเป็นเวลาประมาณรวมๆกันแล้วนี่แท็กไว้ด้วยนะครับประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะมันมีในบางวันผมก็บันทึกบางวันผมก็ไม่ได้บันทึกนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะรวมเวลาในการนั่งสมาธิมาแล้วประมาณ30ชั่วโมงนะครับซึ่ง30ชั่วโมงเนี้ยเป็นอะไรที่มันทำทุกวันนะแล้วมันก็เริ่มชินแล้วเวลาผมจะเริ่มโกรธใครผมจะโมโหใครผมจะดึงสติกลับมาได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็อยากให้ลองฟังดูนะครับลองทำดูนะครับแล้วก็การนั่งสมาธิเนี่ยเขาบอกว่าอันที่ผมก็ฟังวิทยุมานะไม่รู้เคยพูดไปหรือยังเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ย AI มันจะเก่งกว่ามนุษย์ใช่ไหมสิ่ง AI จะคิดได้เร็วกว่าจะมีความจำที่มากกว่าแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้นะครับคือการหยุดคิดถ้าคนไม่ได้สั่งให้มันหยุดมันจะหยุดคิดไม่ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ AI ทำด้วยตัวเองไม่ได้นะครับแต่ว่าทักษะนี้เป็นทักษะที่มนุษย์ทำได้นะครับแล้วเวลาเราหยุดคิดนี่แหละมันจะทำให้เกิดปัญญานะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั่งสมาธิมีประสบการณ์นิดๆหน่อยๆก็มาเล่าให้ฟังนะครับนอกจากนั้นนะครับผมได้อะไรจากการทำพอดแคสต์นะครับผมได้ฝึกทำเอาพุทอย่างที่เพิ่งรีวิวหนังสือไปคราวที่แล้วนะครับเรื่องประโยชน์ของการทำเอาพุทเนี่ยก็คือเผื่อใครยังไม่ได้ฟังนะครับคราวที่แล้วก็คือปกติเวลาเรียนรู้อะไรเนี่ยเราเรียนรู้จากการอินพุตเนี่ยการอ่านกับการฟังแต่การเอาพุทเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้สำหรับอีกแบบนึงที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าการที่ผมทำพอดแคสต์เนี่ยผมได้รีเฟล็กต์ได้ประมวลได้มันต้องเตรียมตัวมันต้องสังเคราะห์มันต้องเรียบเรียงความคิดนะครับแล้วมันก็ทำให้ความคิดเนี่ยเราดีขึ้นแล้วก็เราก็เป็นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้พัฒนาตัวเองจากการทำสิ่งนี้มากขึ้นจริงๆนะครับแล้วเราก็ต้องผมต้องหาข้อมูลเนาะเวลาผมจะทำพอดแคสต์ผมต้องเ
ราะปกติเวลาเราสอนหนังสือเนี่ยผมก็จะพูดเฉพาะเรื่องที่ผมรู้อะเรื่องดนตรีเรื่องอะไรแต่พอทำพอดแคสต์เนี่ยผมเริ่มมาเรื่องไกลตัวมากขึ้นแล้วมันก็ต้องไปหาข้อมูลหรืออะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ผมสนใจอยู่นะครับแล้วมันก็ต้องมีอ้างอิงแล้วมันก็คล้ายๆกับมันจะผิดไม่ได้พยายามทำให้มันไม่ผิดไม่ผิดในที่นี้ก็คืออย่างน้อยมีอ้างอิงอย่างน้อยมีที่มาที่ไปของข้อมูลนะครับแล้วเราก็มาสะท้อนคิดอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นการพัฒนาตัวเองที่ดีนะครับแล้วมันก็ต้องมีการจดสรุปมีการเขียนมีการเรียบเรียงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็ได้ทำในสิ่งที่ปกติจริงๆเราสอนหนังสือเราก็ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเรามาทำพอดแคสต์เนี่ยมันเหมือนมันก้าวข้ามคอมฟอร์ทโซนจากการที่เราสอนอยู่ในห้องเล็กๆเนี่ยพอมันไปสู่พับบิดมากสาธารณะมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราจะพูดไปมากขึ้นมันก็เป็นการฝึกตัวเราเองนะครับผมรู้สึกดีมากเลยนะครับกับการได้ทำตรงนี้นะครับทำให้ได้แนวคิดใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็คืออีกข้อหนึ่งก็คือทำให้ผมได้แนวคิดใหม่ๆจากการทำพอดแคสต์คือผมต้องฟังเยอะอ่านเยอะแล้วเวลาเราเนี่ยผมเดินไปเดินมาผมก็จะแบบเอ้ยผมไปเจอเรื่องนู้นผมไปเจอประเด็นนี้ผมจะจดบันทึกผมจะเฮ้ยเรื่องนี้ก็เอามาพูดได้นี่นาเรื่องนี้ก็ไปพูดได้นี่นาแล้วเวลามันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเนี่ยจริงๆประสบการณ์แบบนี้ผมเคยเจอมาแล้วตอนที่ผมเป็นอาจารย์ประจำชั้นในปีแรกๆนะครับการเป็นอาจารย์ชั้นเนี่ยทุกวันโฮมรูมเนี่ยจะต้องมีเรื่องมาพูดทุกวันเนี่ยผมต้องหาเรื่องมาอบรมหรือสอนเด็กหน้าชั้นน่ะอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่สร้างความลำบากยากเย็นกับผมหรืออาจารย์ประจำชั้นใหม่ๆในตอนแรกมากเลยเช็คชื่อเสร็จแล้วจะพูดอะไรดีจะอบรมเรื่องอะไรแล้วผมเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเตรียมเรื่องที่จะมาพูดนะครับอันนั้นเป็นประสบการณ์แรกแต่อันเนี้ยมันเริ่มสาธารณะมากขึ้นผมก็คล้ายๆกับผมไปมีประสบการณ์ตรงนั้นอีกทีนึงซึ่งมันโอเคนะครับมันสนุกดีนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับข้อสุดท้ายนะครับสำหรับที่คิดได้ในตอนนี้นะผมได้รู้จักผู้คนมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีคนติดตามเยอะขึ้นทำให้นอกจากนี้ผมทำพอดแคสต์เสร็จผมก็ไปเปิดไปทำเว็บไซต์ไปจดโดเมนชื่อตัวเองเลยนะรู้สึกว่าชื่อตัวที่ทำชื่อนี้เพราะรู้สึกชื่อตัวเองมันเท่อันนี้แบบบ้านะแต่รู้สึกว่าชื่อมันโอเคอะแล้วมันก็พอฟังแล้วแบบสวยดีในพอเป็นอยู่ในเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็ดูดีนะครับเลยแบบเนี้ยไปจดโดเมนเป็นวิชตาลัม .com เลยนะครับไอเนี้ยเอาไปรวมผลงานของผมนะบทความผมเขียนบล็อกเขียนบทความอะไรต่างๆแล้วก็เอาพอดแคสต์เนี่ยซึ่งพอดแคสต์นี่มันก็ไปลิสต์อยู่ในเว็บไซต์นั้นได้นะครับแล้วก็หรือบทความวิชาการที่ผมตีพิมพ์ในวารสารต่างๆเนี่ยไปดูในนั้นได้เลยนะครับผมไปรวบรวมผลงานของผมแล้วกันไว้เป็นหลักฐานเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์นั้นได้แล้วจากนั้นก็มาเปิดเพจเป็นเพจดร.วิชตาลัมนะครับไปติดตามได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเริ่มเยอะมากขึ้นเพราะนั้นก็เลยบางทีเราก็มีเรื่องส่วนตัวเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างนี้ที่ผมก็จะโพสต์เฉพาะกับเพื่อนนะเพราะนั้นเพจดร.วิชตาลัมเนี่ยก็ทำเอาเป็นเพจอย่างเงี้ยอาจจะคนที่ไม่ได้รู้จักสนิทที่ไม่ได้เป็นเพื่อนผมแบบเป็นเพื่อนจริงๆนะครับแต่เป็นเพื่อนแฟนๆคลับอะไรเงี้ยก็อาจจะไปติดตามในเพจดร.วิชตาลัมได้นะครับชื่อผมนะครับ VITWITCHATALUM นะครับวิชตาลัมดร.นะครับ DR ก็ไปติดตามในเพจนั้นได้นะครับเวลามีข้อมูลอัปเดตข่าวสารอะไรก็จะไปในนั้นนะครับก็จากนั้นอ๋อแล้วก็ได้รับโอกาสใหม่ๆเยอะเลยนะครับช่วงนี้ผมได้รับเชิญไปบรรยายที่นู่นที่นี่มากขึ้นแล้วก็ได้รับคำชวนไปพูดอะไรแบบนี้นะครับมีโอกาสต่างๆเข้ามาจากการที่ผมทำอันนี้พอดแคสต์นี้พอสมควรนะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เอามาแบ่งปันกันวันนี้นะครับก็วันนี้พูดยาวพอสมควรเนาะก็ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้รับจากการทำพอดแคสต์นะครับแล้วก็หวังว่าผู้ฟังจะชอบนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีเรื่องราวหรือว่าข้อแนะนำอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับหรือใครฟังแล้วชอบถูกใจนะครับก็กด Subscribe หรือว่ากดติดตามได้ตามช่องทางต่างๆนะครับมีตอนนี้มีเพจใหม่นะครับดร.วิชตาลัมมีเว็บไซต์นะครับ www.vichatalam.com นะครับแล้วก็มีพอดแคสต์นี่ก็มี Podbean SoundCloudApple Podcast อะไรก็เยอะแยะไปหมดนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับ
วันนี้เท่านี้ละครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับวิชตาลัมพอดแคสต์นะครับชวนคิดกับวิชตาลัมสวัสดีครับ